ปวดหลังจังเลยนานๆทีจะได้ออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยก็วันนี้นะสิอากาศมันดีน่ะก็เลยออกกําลังกายซะหน่อยนะวันนี้นะเราก็มีนัดกับลุงพี่ด้วยนะคะอ๋อใช่วันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของเรานี่นะเราก็เลยมาโรงเรียนนะคะเพื่อออกกําลังกายยังไงล่ะคะกิจกรรมในวันนี้คือออกกําลังกายแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ตามด้วยไปหาลุงพี่นะคะฮึบฮึบนี่บอกเลยนะคะว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่ายากมากๆเลยนะแต่ว่ายันจังเนี่ยทำได้ด้วยอ่ะเก่งชะมัดเลยฮึบฮึบฮึบไม่ได้ค่ะไม่ได้วันนี้นะฉันเนี่ยจะต้องฟิตร่างกายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปว่ายน้ำต่อนะคะฮึบฮึบฮึบหนุยนี่มันท่าอะไรเนี่ยรู้สึกว่าท่านี้นะคะจะมาใหม่นั้นเนี่ยสำหรับท่านี้นะคะคือจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันยืดหยุ่นขึ้นนะคะเฮ้ยเหนื่อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำต่อดีกว่านะเฮ้ยดูสิเหงื่อเต็มตัวเลยเนี่ยว้าวยังคงหุ่นดีเหมือนเดิมเลยนะคะยันจังไปค่ะว่ายน้ำกันดีกว่านะคะนี่ออกกําลังกายสักหน่อยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้บุ้มบุ้มแบมบุ้มบุ้มแบมบุ้มแบมบุ้มแบมเจอเงินเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาว่ายน้ำเฉยๆนะแต่ว่าเราได้เงินมาเฉยเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่นะคะว่าเราเนี่ยจะไปกินอะไรดีล่ะคะหลังออกกําลังกายเนี่ยเราควรจะไปกินอาหารที่มันเบาๆนะคะงั้นก็ต้องเป็นซูชิใช่ไหมยันจังใช่แล้วค่ะไปค่ะไปกินซูชิกันดีกว่าไปแล้วไปแล้วจะได้ไปหาลุงพี่สักทีนี่ไงร้านลุงเปิดหรือเปล่านะเอ้าร้านลุงปิดแล้วเนี่ยเฮ้หรือว่าเราเนี่ยจะมาเร็วเกินไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแค่เจ็ดโมงครึ่งเองนะส่วนร้านลุงเนี่ยเปิด9โมงเช้านะคะเอาไงดีอ่ะหรือว่าเราจะนั่งรอจนกว่าร้านคุณลุงเนี่ยจะเปิดดีไหมนะแต่เราก็ไม่อยากให้ลุงพี่รอนานเลยอ่ะเอาไงดีอ๋อรู้แล้วงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกินที่ร้านคาเฟ่แล้วกันนะไปค่ะนี่เลยนี่เลยทางนี้เลยค่ะอดกินซูชิเลยเนี่ยต้องมากินของหวานแทนนะคะแต่ว่าร้านนี้นะคะก็น่าจะมีของคาวอยู่นะไปค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะนี่ไงโอ้โหจริงๆแล้วก็มีหลายเมนูเลยนะคะมีพิซซ่ามีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะแล้วก็มีสเต็กด้วยนะเอายังไงดีนะฉันว่าฉันเนี่ยอยากจะกินของที่มันเบาๆนะสิแต่ว่าก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะงั้นขอกินพิซซ่าแล้วกันนะคะอุ้ยดูสิพิซซ่าน่ากินจังเลยเนี่ยว้าวอร่อยจังเลยอ่ะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะกินหมดหรือเปล่านะมีตั้งหลายชิ้นนะคะอร่อยจังเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะตบด้วยของหวานนะคะขอโทษนะคะขอสั่งของหวานเพิ่มทีค่ะได้เลยค่ะนี่ของหวานมาเสิร์ฟแล้วค่ะหูหน้าตาน่ากินจังเลยเนี่ยนานๆทีเราเนี่ยจะได้มากินแบบนี้นะคะปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้กินแบบนี้หรอกค่ะเพราะว่าเราเนี่ยกินแต่ซูชิแล้วก็ปิ้งย่างนะสิกินเสร็จแล้วค่ะไปกันดีกว่ากลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยนะเราเนี่ยตัวเหนียวเหลือเกินถึงแล้วถึงแล้วอาบน้ำดีกว่าสวัสดีช้านมวู้ฮู้อาบน้ำไปหาลุงพี่กันดีกว่านะคะโอ้ยสดชื่นจังเลยเฮ้ยสบายมากๆเลยว่าแต่เราเนี่ยจะใส่ชุดไหนไปหาลุงพี่ดีนะเอาเป็นชุดที่สวยๆแล้วกันนะ
โอ้ถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยก็เกรงว่ามันจะดูเวอร์เกินไปนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงสาวหวานไหมล่ะคะอุ๊ยก็วันนี้นะคะรุ่นพี่เนี่ยนัดเรานะคะไปเดทกันตอนกลางคืนนะคะก็เลยจะต้องแต่งตัวสวยๆหน่อยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องโทรหารุ่นพี่ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยกำลังจะไปหาแล้วนะโทรเท่าไหร่ลุงพี่ก็ไม่รับสายนะคะทำไมกันเนาะหรือว่าลุงพี่เนี่ยอาจจะกำลังอาบน้ำแต่งตัวรอเราอยู่ก็ได้นะก็เลยไม่รับสายเรานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะลองโทรอีกทีแล้วกันนะคะก็ยังไม่รับสายเราเหมือนเดิมเลยอ่ะทำไมกันนะงั้นเดี๋ยวเราไม่โทรแล้วไปหาที่ห้องเลยแล้วกันนะแปลกสมาร์ทเลยอ่ะเฮ้ยรีบไปดีกว่าแต่ลืมบอกเลยนะว่าลุงพี่เนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่คอนโดใหม่แล้วนะได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยห้องเช่าถูกกว่าแล้วก็ดูใหม่ด้วยนะซึ่งแปลว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยที่เป็นของลุงพี่เนี่ยก็คือไม่มีใครอยู่แล้วนะงั้นก็แปลว่าลูกพี่มีที่อยู่2ที่นะก็คือจะเป็นบ้านหลังนี้แล้วก็จะเป็นคอนโดอีกห้องนึงนะไปค่ะนี่เลยค่ะคอนโดต้องไปทางนี้นะคะอุ๊ยอยากเห็นแล้วว่าคอนโดห้องใหม่ของลูกพี่จะเป็นยังไงเอ้ยโอ๊ยแล้วก็เลี้ยวขวานะคะตามด้วยเลี้ยวซ้ายเลยค่ะโหจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านคนรวยนะคะเพราะว่าดูสิมีแต่บ้านเดี่ยวนะคะก็แง่แล้วค่ะรุ่นพี่ของเรานะคะออกตะรวยเนาะอ๋อดูสิมีแต่บ้านสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเฮ้ยนั่นไงฮะนี่คือคอนโดเหรอคะฉันว่าไม่น่าใช่นะคะลักษณะเหมือนจะเป็นห้องเช่ามากกว่านะคะเอาล่ะเดี๋ยวขอจอดรถก่อนแล้วกันนะคะอึ๊บเสร็จแล้วหน้าตาก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะแถมเหมือนเป็นห้องเช่าด้วยนะไหนบอกว่าอยู่เป็นคอนโดยังไงล่ะรุ่นพี่นี่ยังไงนะรุ่นพี่บอกว่าอยู่ห้อง103ใช่ไหม103หรออันนี้คือเป็นห้อง105 104แล้วก็103ก๊อกอุ๊ยประตูไม่ได้ล็อกด้วยอ่ะงั้นฉันเข้าไปแล้วนะคะฮะเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรกันน่ะรุ่นพี่ทำอะไรอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นคือไล่บ้านลูกอีกแล้วเหรอทั้งสองคนนี้ยังไม่เลิกคบหากันอีกหรอเนี่ยไม่นะฉันว่าฉันจัดการไล่บ้านลูกไปแล้วนี่นะทำไมยังมานอนอยู่ตรงนี้อยู่อีกล่ะอะไรกันสองคนนี้ยังคบกันอีกเหรอเนี่ยซึ่งหมายความว่ารุ่นพี่กับไลบาลูแอบคบกันลับหลังฉันอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไม่ทนอีกแล้วฉันจะต้องเลิกกับรุ่นพี่น้อยแน่นางไลบาลูเธอนี่นะมันช่างหน้าไม่อายจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าฉันก็เหนื่อยแล้วนะที่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ตั้งหลายครั้งอีกอย่างนึงลุงพี่เนี่ยก็ไม่ได้รักฉันแค่คนเดียวด้วยหรือว่าฉันควรจะพอแค่นี้ดีนะตอนนี้อ่ะฉันรับไม่ไหวแล้วน่ะสองคนนี้เนี่ยดูท่าทางจะมีความสุขกันน่าดูเลยนะคะในห้องเล็กๆแบบนี้ดูสิมีขวดเหล้ามีอาหารลุงพี่ทำไมถึงทำกับยันจังแบบนี้คะฉันจะไม่ทนแล้วค่ะพอกันทีฉันจะกลับบ้านฉันเสียใจจังเลยเมื่อไหร่รุ่นพี่
จะพอสักทีนะรุ่นพี่มีแค่ฉันคนเดียวไม่ได้หรอพอกันทีนะไปดีกว่าเรากลับบ้านรอกันดีกว่าฉันเองก็ขอให้รุ่นพี่มีความสุขมากๆนะคะส่วนฉันก็ขอถอยค่ะฉันไม่สู้แล้วค่ะฉันเหนื่อยเหลือเกินขับรถกลับบ้านดีกว่านะคะคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน